การสู้รบในสงครามยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า9เดือนในช่วงหลังมีสมรภูมิหลักอยู่ใน4ดินแดนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัสเซียที่จะควบคุมดินแดนเหล่านั้นให้ได้โดยเด็ดขาดและการยืนหยัดต่อสู้ของยูเครนเพื่อยึดดินแดนดังกล่าวกลับคืนประธานาธิบดีวลาดิมีร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนระบุว่าสถานการณ์ในหลายเมืองในพื้นที่แนวรบด้านหน้าในแคว้นโดเนสและลูฮัสทางภาคตะวันออกหรือที่เรียกรวมว่าภูมิภาคดอนบาสยังคงยากลำบากมากเมืองบักมุดถูกถล่มโจมตีอย่างหนักและไม่มีไฟฟ้าน้ำประปาใช้มานานแล้วเช่นเดียวกับเมืองมาริอุโปและเมืองอื่นๆที่มีการสู้รบก่อนที่รัสเซียจะเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่เพื่อทำลายสาธารณูปโภคทั่วประเทศยูเครนผู้ว่าการแคว้นโดเนสคาดว่าประชาชนเกือบทั้งหมดในเมืองบักมุดได้อพยพหนีออกจากเมืองไปแล้วนับตั้งแต่รัสเซียพยายามบุกยึดภูมิภาคดอนบาสทั้งหมดโดยก่อนช่วงสงครามเมืองบักมุดมีประชากรอาศัยอยู่ราว 70,000 คนด้านเสนาธิการกองทัพยูเครนรายงานว่ารัสเซียได้โจมตีทางอากาศ20ครั้งและยิงขีปนาวุธมากกว่า60ลูกทั่วยูเครนในช่วงวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยการสู้รบส่วนใหญ่อยู่ที่เขตบักมุดซึ่งบริเวณที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นกว่า20แห่งตกเป็นเป้าหมายขณะเดียวกันกองกำลังยูเครนก็ได้ตอบโต้การโจมตีของรัสเซียในโดเนสและลูฮัสที่อยู่ติดกันรัสเซียสามารถยึดแคว้นลูฮัสได้เกือบทั้งหมดในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาแต่แคว้นโดเนสยังรอดพ้นจากชะตากรรมเดียวกันทำให้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพรัสเซียได้ทุ่มกำลังพลและทรัพยากรหวังที่จะปิดล้อมเมืองบักมุดการยึดเมืองบักมุดจะทำให้ยูเครนสูญเสียเส้นทางในการขนส่งเสบียงให้กับทหารในภูมิภาคดอนบาสและปิดทางให้กองกำลังรัสเซียรุกเข้าไปเมืองทามาตอสและเมืองสโลเวียสที่เป็นที่มั่นสำคัญของยูเครนในภูมิภาคโดเนสก์ได้ขณะเดียวกันผู้นำยูเครนระบุว่าประชาชนกว่า 1.5 ล้านคนในเมืองท่าโอเดสซาทางภาคใต้และดินแดนโดยรอบไม่มีไฟฟ้าใช้หลังรัสเซียส่งโดรนที่ผลิตโดยอิหร่านโจมตีระบบผลิตและส่งไฟฟ้าเรื่องสำคัญวันนี้คือพลังงานสถานการณ์ในภูมิภาคโอเดสซายากลำบากมากหลังจากการโจมตีด้วยโดรนอิหร่านเมื่อคืนที่ผ่านมาเมืองโอเดสซาและเมืองอื่นๆในภูมิภาคตกอยู่ในความมืดจนถึงขณะนี้ประชาชนกว่า 1.5 ล้านคนในภูมิภาคโอเดสซาไม่มีไฟฟ้าใช้มีเพียงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ยังเชื่อมต่อไฟฟ้าได้ทางการยูเครนระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเช่นโรงพยาบาลและแผนกทำคลอดยังคงมีไฟฟ้าใช้แต่โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆทั้งหมดเข้าถึงไฟฟ้าไม่ได้และอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะซ่อมแซมความเสียหายได้รัสเซียยกระดับโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนด้วยขีปนาวุธและโดรนนับตั้งแต่เดือนตุลาคมหลังพ่ายแพ้หลายครั้งในสนามรบและต้องถอนกำลังทหารเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศว่าจะโจมตีโครงสร้างพลังงานของยูเครนต่อไปแม้ว่าเผชิญกับเสียงประท้วงคัดค้านอย่างรุนแรงทางการยูเครนระบุว่ารัสเซียได้ส่งโดรนรุ่นชาเฮด136ที่ผลิตโดยอิหร่านหลายร้อยลำโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในยูเครนซึ่งถือว่าเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามเนื่องจากผลกระทบร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพลเรือนโดยกองทัพยูเครนระบุผ่านเฟซบุ๊กว่าในจำนวนนี้โดรน15ลำถูกส่งโจมตีเป้าหมายในเมืองโอเดสซาและเมืองมิโคลายิฟเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ซึ่งทางกองทัพสกัดไว้ได้10ลำทั้งนี้อิหร่านปฏิเสธว่าไม่ได้ส่งโดรนให้รัสเซียนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของอังกฤษระบุเมื่อวานนี้ว่าอิหร่านน่าจะให้การสนับสนุนทางทหารแก่รัสเซียเพิ่มขึ้นซึ่งรวมถึงการขนส่งขีปนาวุธในช่วงไม่กี่เดือนหลังจากนี้เช่นเดียวกับนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐที่ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านเริ่มกลายเป็นความร่วมมือทางทหารเต็มรูปแบบและทำให้ตอนนี้อิหร่านเป็นผู้สนับสนุนด้านการทหารอันดับหนึ่งของรัสเซียนายเคอร์บี้ยังระบุด้วยว่าสหรัฐได้เห็นรายงานระบุว่าทั้งสองประเทศกำลังพิจารณาเกี่ยวกับการผลิตโดรนสังหารร่วมกันด้วย